วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะครับผมดำริศวิทยากุลครับศรีวงศ์อัยยาสิทธิ์ค่ะครับเราก็ยังมาถ่ายทำรายการอยู่ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คกรุงเทพนะครับสถานที่พักของโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยี่ยมแม่นะครับพี่ศรีวงศ์ก็เป็นพิธีกรรับเชิญอีกเช่นกันครับวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจอะไรครับก็มีสาระจากคุณนิกกี้รายงานมานะคะเริ่มที่ประเทศอิตาลีค่ะนายสุรพิษกิรติบุตรเอกอัครราชทูตณกรุงโรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์อาหารไทยค่ะซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโรมนะคะร่วมกับร้านอาหาร WOK จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าปาโกริโอนาโดค่ะกรุงโรมแล้วก็ร้าน WOK 7สาขาตามเมืองต่างๆค่ะแล้วก็ท่านเอกอัครราชทูตไทยนะคะชื่นชมกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยรำมวยไทยสินค้าไทยซึ่งเป็นการเผยแพร่อาหารไทยนะคะครับครับสาระที่2ก็เป็นเรื่องของโครงการเยาวชนครับวันนี้นางกุศลีตามชัยนะครับรองผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครก็เป็นตัวแทนของกระทรวงสุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครนะครับก็จัดต้อนรับโครงการนำโดยจิตสดากระจายเวทินนะครับกรมสุขใหญ่นครลอสแองเจลิสและนายสุขศักดิ์องค์ข้าหลวงนะครับประชากรกรุงเทพมหานครจัดนำเยี่ยมชมการทำงานของกรุงเทพมหานครด้านต่างๆและจัดแสดงนาฏศิลป์และวัฒนธรรมไทยให้ชมนะครับก่อนที่จะพาประชุมห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วก็รัฐจัดเลี้ยงอาหารเพื่อต้อนรับบรรยากาศเป็นอย่างอบอุ่นมากครับช่วงต่อไปพบกับสัมภาษณ์พิเศษและนายสิทธิ์ธรรมนายทองครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านพระมหาปอพุทธิเมธีค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดศรีรัตนารามที่เมืองแมนเชสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษค่ะกราบนมัสการค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดที่นี่ค่ะท่านเจริญพรวัดไทยในอังกฤษนั้นวัดที่ตมาอยู่นี่เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเมื่อ2549ความเป็นมาโดยย่อก็คือเมื่อมีโยมนิมนต์พระมาสร้างวัดพระก็มาแล้วก็ตั้งจิตอาสาที่จะช่วยคนไทยในต่างแดนความเป็นมาก็คืออาตมาเป็นธรรมทูตสายต่างประเทศก็เลยรับนิมนต์ก็เลยมาทําหน้าที่โดยเป็นผู้นําการพัฒนาวัดสร้างวัดกิจกรรมของพระสงฆ์ในที่นี่หลักๆ ก็คือปฏิบัติและเผยแพร่คําว่าปฏิบัติในความหมายก็คือท่านก็มีกิจวัตรประจําวันสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติแล้วก็ในการเผยแพร่ก็คือช่วยสงเคราะห์คนไทยอนุเคราะห์สงเคราะห์และส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมรวมถึงการสงเคราะห์พี่น้องคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากคนไทยเข้าโรงพยาบาลพระก็ไปเยี่ยมคนไทยติดคุกติดตารางหรือคนชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธที่มีปัญหาสุขภาพจิตพระก็ต้องดูแลแล้วชาวไทยที่อยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์เยอะไหมคะท่านคนไทยตามที่ดูแล้วก็ประมาณสักร้อยกว่าท่านร้อยกว่าคนที่เข้าวัดแล้วก็พี่น้องคนไทยที่นี่จะดีประเด็นหนึ่งว่าคนไทยที่นี่เข้าทุกวัดแล้วก็ไปกันทุกวัดหมุนเวียนกันนั่นความรักสามัคคีที่นี่จึงมีอยู่ตลอดจึงให้เห็นว่าคนไทยที่นี่สังเกตดูตมาอยู่ที่นี่10กว่าปีเห็นพี่น้องคนไทยไปทุกวัดแล้วก็ช่วยทุกวัดค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็อย่าลืมมาร่วมทําบุญที่วัดศรีรัตนารามนะคะที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษค่ะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบนมัสการค่ะWelcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. ในการรับปริญญาแต่ละครั้งเราจะเรียกผู้ที่ได้รับปริญญาว่าเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตเป็นคำใช้สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีมหาบัณฑิตจบปริญญาโทและดุษฎีบัณฑิตสำหรับผู้ที่จบปริญญาเอกในทางพระพุทธศาสนาก็มีคำว่าบัณฑิตใช้เหมือนกันแต่การจะได้เป็นบัณฑิตในทางพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเรียน
จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ได้แต่ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคนนั้นแหละปราท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะคำแปลของคำว่าบัณฑิตก็แปลว่าผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคำถามก็คือทำอย่างไรจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคำตอบก็คือขอให้เราเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ตามให้เราถามว่ามันดีสำหรับตัวเราเองไหมดีสำหรับตัวเองก็ยังไม่พอถามต่อไปว่าแล้วดีสำหรับคนอื่นไหมถ้าดีสำหรับตัวเองและดีสำหรับคนอื่นนั่นแหละเราจึงจะลงมือเลือกที่จะทำสิ่งนั้นได้ถ้าใครถามอย่างนี้อยู่เสมอการดำเนินชีวิตของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและนั่นแหละคือวิถีของคนที่เป็นบัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in ServicesThe world's best technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.ท่านผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนในกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณพิษณุจันทวิทันนะครับเอกอัครทูตณกรุงเวียงจันทน์นะครับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวนะครับสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับครับในฐานะที่อยู่ไปประจำที่สถานทูตซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยมีปัญหาเรื่องชุมชนไทยในลาวไหมไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยกับคนลาวเนี่ยก็ข้ามไปข้ามมากันทุกวันนะฮะไม่เหมือนสหรัฐครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะมีคนข้ามจากชายแดนมากไปมานะอันนี้เป็นลักษณะประการแรกครับประการที่สองเนี่ยชุมชนไทยที่ในลาวเนี่ยก็เหมือนจะเป็นคนลาวเพราะมันคล้ายคลึงกันมากครับภาษาก็ภาษาเดียวกันวัฒนธรรมก็คล้ายกันอาจจะไม่เดียวกันแต่ว่าผมพูดลาวคุณพูดไทยผมก็รู้เรื่องครับนะเพราะฉะนั้นปัญหาจริงๆเนี่ยแทบจะไม่มีนอกจากว่าคนบางคนไม่ค่อยรู้กฎหมายลาวบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติครับนะครับแต่ตัวเลขคนไทยที่ไปปักหลักเลยจริงๆในสปป.ลาวเนี่ยมีตัวเลขที่ทางสถานทูตเป็นทางการไหมผมไม่มีนะครับแต่ผมเดาเอาว่าครับคือนาทีที่ประมาณสัก 4,000 ตัวเลขไม่ใช่ปักหลักนะไปทำงานไปอะไรเนี่ยครับบริษัทยักษ์เช่นว่าโรงงานไฟฟ้าที่กำลังสร้างที่หงสาโรงเขื่อนไฟฟ้าที่ชัยบุรีอะไรต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็มีบริษัทธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะประมาณ 4,000 ทั่วประเทศนะครับส่วนชาวบ้านที่ไปแต่งงานกันเป็นคนอะไรก็อาจจะมีอีกเป็นหลายร้อยใช่แต่ว่าไปมาหาสู่กันอยู่ประจำใช่ใช่ก็เลยทำว่าเรียกว่าเกินกันไปเลยฮะเวลาเราพูดถึงลาวเราต้องเข้าใจว่ามันแตกต่างกันอยู่ว่าครับเดินมันคุณไม่รู้ว่าลาวหรือไทยนะครับเพราะคนอีสานก็พูดภาษาลาวถูกไหมภาษาคล้ายลาวครับเพราะฉะนั้นก็เลยเราเองเนี่ยกับลาวเนี่ยใกล้ชิดกันมากครับแล้วก็มีความอะไรล่ะผูกพันกันครับเป็นมิตรประเทศเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันกันมากมากกว่าประเทศอื่นๆครับครับทีนี้ถ้ามองในส่วนของเรื่องนี้การเตรียมการเข้าของเข้า AEC เนี่ยนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยในส่วนท่านมองภาพว่าอย่างไรว่าในสาวลาวกับไทยที่จะมีเรียกว่ามีการเชื่อมโยงแล้วก็มีการพัฒนาร่วมกันมากน้อยแค่ไหนโอ้เราจริงๆแล้วกระบวนการของอาเซียนเนี่ยมันเป็นเป้าหมายร่วมกันมาแล้วครับตั้งเกือบ10ปีมาแล้วครับเราก็ค่อยพัฒนากันไปเรื่องการค้าก็แก้ไขภาษีอะไรหลายๆอย่างเรื่องการเปิดเสรีทางด้านการนั้นการนี้นะครับในด้านของการเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้คนเนี่ยเราก็พัฒนาเส้นทางคมนาคมสะพานถนนนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับการเป็นอาเซียน
เป็นประชาคมสี่อาเซียนเนื่องจากปัจจุบันก็มีการลงทุนนะในสปปลาวเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานไฟฟ้านะครับในนี้ในความรู้สึกของท่านคือว่าอนาคตมันจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆไหมก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะตอนนี้เรากำลังทำเขื่อนที่ชัยบุรีอันนี้ก็เป็นเขื่อนใหญ่ครับซึ่งผมคิดว่าดีที่สุดเขื่อนหนึ่งในภูมิภาคนี้เพราะว่าผมได้ทราบว่าเราคิดถึงเรื่องธรรมชาติด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายของปลาพันปลาทำกระทั่งว่าการตกตะกอนทำเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากเพราะฉะนั้นการลงทุนเรื่องไฟฟ้าของเราในลาวนี่ก็จะมากขึ้นในปลายปีนี้ครับนะปีหน้าจะเริ่มผลิตหลายอีกหลายเมกะวัตต์ครับนะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือด้านนี้เราของเราเนี่ยมันมากครับแล้วเรื่องเศรษฐกิจอ่ะการค้านี่จะเพิ่มมากขึ้นไหมถ้าเข้าวันนั้นแน่นอนเพราะว่าผมเรียนนาทีนี้เนี่ยตัวเลขกลมๆเนี่ย150,000 ล้านที่ผ่านแดนผ่านเข้าไปในลาวครับแต่150,000 ล้านเนี่ยผมยังไม่นับตัวเลขสองฝ่ายนะฮะซื้อเราซื้อมาเข้าซื้อไปเนี่ยผมยังไม่นับแบบตัวเลขที่การค้าภายในครับทำไมพูดอย่างนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนไทยก็ข้ามไปซื้อของในลาวถูกไหมครับไปเที่ยวคนลาวก็มาซื้อของกุ้งตกไข่ซื้อของนอนมันนมอะไรเงี้ยตัวเลขนี้ไม่โผล่ครับเพราะฉะนั้นตัวเลขหลักจริงๆเนี่ยดีไม่ดีนะครับปีเนี่ยผมว่าใกล้กับน่าจะสัก170,000 ล้านนะครับเอาจริงๆเนี่ยครับก็เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมากครับยิ่งการขนส่งสะดวกยิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้ครับครับก็เป็นเรียกว่าวันนี้ก็ได้สาระที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์กับไทยกับลาวนะครับขอบคุณท่านเอกทูตณ กรุงเวียงจันทน์นะครับสปปลาวนะครับคุณพิษณุจันทวิทันครับขอบคุณครับท่านครับคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven Welcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนค่ะครับผมขอเริ่มที่สาระแรกที่พี่ศรีวงศ์ก่อนครับก็ประเทศออสเตรเลียละค่ะนะคะสถานเอกอัครราชทูตนะคะก็ณกรุงแคนเบอร์ราขอเชิญชาวไทยร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะที่ศาลาไทยที่สถานเอกอัครราชทูตค่ะในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนะคะเวลา 18:30 นค่ะขอเชิญทุกท่านเลยนะคะครับผมก็ประเทศที่2เข้าไปที่ประเทศแอฟริกาใต้นะครับสถานเอกทูตณกรุงวิคตอเรียนะครับร่วมกับร้านอาหารคาร์นิวอลนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารเนื้อย่างชื่อดังของแอฟริกาใต้นะครับจัดกิจกรรมส่งเสริมความนิยมร้านอาหารไทยและสปาไทยในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับโดยเชิญพ่อครัวจากเมืองไทยไปสาธิตการทำอาหารและขอเชิญชาวไทยไปชิมอาหารกันนะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาที่ thaiosivan@gmail.comพร้อมวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube หรือว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่องทางนี้คือช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญ Cable TV ซึ่งรับชมได้จากอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกด้วยเช่นกันครับค่ะครับผมค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะเรา2คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน